ก็เริ่มต้นก็เปิดเบเกอร์หมายเลข11นะพี่ตามที่เขาเขียนตามกลางแล้วก็ปุ๊บดึงหมดที่หมดดึงมาได้นะพี่กดเลยพี่กด power แล้วก็กดเลยพี่สองรอบแล้วก็พอเปิดเครื่องได้สักพอเกิดปุ๊บกด power แล้วก็เลยพี่ปุ๊บปล่อยทิ้งเครื่องประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้มันเติมน้ำต้มน้ำร้อนแล้วเติมน้ำยาพอถ้าพี่ตอนเนี้ยคือกดปุ๊บถ้ามันขึ้นแต่บางสามารถใช้งานได้แต่ว่าน้ำมันยังไม่ร้อนจานมันจะแห้งช้ามันจะต้มน้ำไปก่อนใช่ครับก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่มันก็จะกินไฟไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่เพราะเหมือนการต้มน้ำพี่มันก็ต้มน้ำพอมันได้ความร้อนมันจะตัดอัตโนมัติครับก็ช่วงนี้ก่อนปล่อยให้มันวอร์มเครื่องเสร็จแล้วก็เคลียร์เศษอาหารพวกนี้เคลียร์จานพวกมันเคลียร์เศษอาหารเอาสไลด์น้ำเปล่าลูบเอาครับพวกเศษอาหารแล้วก็ใส่กระบะเรียงตามนี้เรียงช่องคายช่องมันนะพี่ช่องคายช่องมันคือยังไงใช่ครับผมคือเรียงหนึ่งบรรทัดได้แค่จานเดียวได้หลายจานแต่การเรียงอ๋อแล้วแต่เราจะเรียนคือช่องใครช่องมันคืออ๋อคือไม่ซ้อนกันใช่ครับผมไม่ซ้อนกันเดี๋ยวมันน้ำมันฉีดไม่ถึงคือน้ำจะฉีดทั่วไปหมดเลยใช่ครับผมอันนี้คืออันนี้คือผมวอร์มเครื่องไปหมดแล้วครับเขาจะขึ้นเตือนว่าจริงพอวอร์มเครื่องเสร็จพวกพี่ก็เปิดฝาเลยก็อาจารย์เขาก็ปิดฝาแล้วก็กดตัวนี้ตัวเดียวพี่ครับต้องกดค้างด้วยใช่ไหมครับใช่กดแล้วก็ปล่อยได้เลยเครื่องนี้ก็จะทำงานประมาณ65วินาทีหรือ1นาที5วินาทีเวลาก็จะเริ่มลงเรื่อยๆ1รอบก็คือแป๊บเดียวเหรอครับใช่ครับผมอ๋อ65วินาทีครับพอเวลามันหมดปุ๊บจะมีเสียงเกียร์ๆนะครับพี่ครับก็ช่วงเวลานี้ก็เราก็สามารถเคลียร์จานกระบะเอ๋ยได้ก็เรียงไปเรื่อยๆก็เคลียร์เศษอาหารจานเองครับได้แสดงว่า1รอบนี้ได้ประมาณกี่จานนะครับอันนี้คือประมาณข้าวพี่ประมาณ10กว่าจานแล้วแต่เทคนิคการเรียงการเรียงด้วยครับอันนี้เสร็จแล้วใช่อันนี้คือน้ำรสชาติน้ำสะอาดครับครับเราให้เสียงมันดับก่อนทีแล้วดับแล้วเราก็เปิดใช่ครับมันจะเป็นแตนบายครับพี่เปิดได้เลยอันนี้มันยังไม่แตนบายเลยนะครับอ๋อแตนบายแล้วเขียวผมเขียวครับโอเคอันนี้ร้อนร้อนครับพี่คืออันนี้จานยังใหม่อยู่นะพี่มันอาจจะยังน้ำยายังไม่ซึมเท่าไหร่มีสารเคลือบอยู่ใช่ครับมีการเคลือบจานผ่านไปแล้วก็อีกสักอาทิตย์นึงที่กว่าก็ล้างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ครับเดี๋ยวมันก็จะไล่แห้งเราก็โดนได้แต่ว่าโอเคร้อนหน่อยแค่นั้นเองนี่ทีมจะไล่แห้งเรื่อยๆครับทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 นาทีพี่เดี๋ยวมันจะแห้งอัตโนมัติอ๋อตอนนี้ก็คือไปวางพักไว้ก่อนใช่วางพักข้างบนได้นะพี่วางข้างบนได้ได้ครับครับผมแล้วก็หลังจากที่เราล้างเสร็จปุ๊บหลังเลิกใช้งานนะพี่ครับพอใกล้ปิดร้านที่ปิดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะพี่ powerกด power ปุ๊บไอ้กล้องจะแกนกองเศษอาหารอยู่มันอันนี้สามารถเอามาล้างพวกเศษอาหารมันก็จะไปอยู่ในนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจุดเจน้ำทิ้งหลังเลิกเครื่องหลังเลิกใช้งานเราต้องปล่อยน้ำทิ้งทุกรอบทำยังไงครับก็ดึงออกมาเลยก็ครั้งสุดท้ายการใช้งานในวันนั้นใช่ครับหลังไอ้ใกล้ร้านจะปิดแล้วก็คือก่อนปิดร้านเลยน้ำทิ้งก่อนใช่ครับผมอันนี้แค่พอดึงปั๊บน้ำมันอ๋อตอนแรกมันมีถังอยู่มันจะมีรูปล่อยน้ำอยู่แล้วแล้วเราต้องทำอะไรกับมันไหมครับฟองฟอดเลยในนี้ต้องทำอะไรกับมันต่อป่ะต้องล้างหรืออะไรไหมครับก็เอาน้ำเปล่ามาล้างได้พี่อ๋อเอาสกอตไบหรือถ้าสมมติจะกระปกพี่ก็เอาสกอตไบมาขัดแล้วทำความสะอาดมันใช่ได้ครับแล้วพวกน้ำยาอะไรเงี้ยครับน้ำยานี่คือตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างที่ล้างพวกคราบมันครับส่วนอันนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อช่วยแห้งอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำยา
ต้องยาล้างเครื่องพี่ตัวนี้เสียบแทนตัวนี้สองตัวนี้ไม่ได้เครื่องนี้ต่างหากคือล้างเฉพาะภายในเครื่องพอใช้ไปนานๆพักมันจะมีค่าตะกันพวกครับกันน้ำกระขาวจะขึ้นมาแสดงวันนั้นก็ไม่ได้ใช้บ่อยใช่ครับใช้ประมาณไม่ก็เดือนละครั้งแล้วก็เดือนละเอาเป็นสองสัปดาห์ครั้งสองสัปดาห์ครั้งแล้วแต่น้ำด้วยพี่การใช้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมสอนได้ครับก่อนที่เราจะปิดเครื่องนะพี่ประมาณที่ใช้ประมาณจากนี้ไปประมาณสักสองสามสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ครับหลังที่หลังจะใช้งานปุ๊บพี่ไม่ต้องปิดเครื่องนะเปิดเครื่องแล้วแต่น้ำน้ำไม่ต้องดึงคือน้ำพอใกล้จะปิดล้างพี่ไม่ต้องดึงน้ำทิ้งนะครับครับก็ปล่อยไว้เนี่ยก็เอาน้ำยาเนี่ยใส่สักถ้วยก๋วยเตี๋ยวอ่ะชามหนึ่งใช่ครับสองครับชามหนึ่งหรือสองสามชามก็ได้ครับก็เทลงในนี้พอเทลงนี้ก็เปิดฝาก็รันเครื่องออกมาสักสองสามรอบเพื่อมาฉีดก็ทำเหมือนมันก็จะฉีดไปทั่วเหมือนกันใช่ครับผมเดี๋ยวล้างข้าวละกันดีครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรใช่ไหมครับก็มีเป็นกฎครับพี่ต้องสวมถุงมือหน่อยนึงกันกัดมือหมายความว่าพอหลังจากทำความสะอาดแล้วเราก็มาล้างจานต่อได้ในวันถัดไปใช่ครับคือมันไม่ได้มีสารตกค้างอะไรลงมาในจานใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีพอล้างเสร็จปุ๊บเชื่อในน้ำปกติดึงเหมือนที่เราดึงทุกวันก็คือดึงน้ำออกเอาน้ำเปล่ามาราดเฉยๆครับครับราดให้ทั่วราดให้ทั่วก็ตัวนี้ก็ทุกเช้ามาเพื่อใส่ที่เดิมใส่นี้ก็ใส่เพราะถ้าพี่ไม่ใส่พี่เปิดเครื่องทิ้งไว้น้ำมันจะไหลลงท่อน้ำทิ้งครับแล้วการเติมน้ำยาก็จะดึงเขาจะมีตัวดูดน้ำยาแต่น้ำมันเลยพี่คือเขาอ๋อตอนนี้คือสายมันเสียบอยู่ใช่เสียบอ๋อเราไม่ต้องทำอะไรพอเวลาน้ำยาใกล้หมดสักประมาณครึ่งถังนี่พี่ก็ถอดฝาก็เปลี่ยนถังใหม่เลยตามป้ายที่แปะไว้ครับครับน้ำยาก็เขาจะดึงอัตโนมัติเลยเพราะมีเครื่องป้อนอยู่แล้วครับก็ที่จะต้องทำเองครับเมียคือตัวนี้ครับคือน้ำยาภายในเครื่องโดยปกติแล้วมันอยู่ได้นานไหมครับตัวน้ำยานี้